สวัสดีค่ะพี่ๆนะคะวันนี้พาอันนี้เดี๋ยวเดือนหน้าจะเป็นเดือนเมษาแล้วเนาะนะเข้าเมษาหน้าร้อนช่วงสงกรานต์นะคะวันนี้น้องมีตับนางสงกรานต์มาแบ่งด้วยต้นนี้มีนามว่ากิรินีเทวีนะคะกระดูกขาวกัดพื้นชมพูนี่สวยงามอันนี้จะเป็นต้นจอมเนาะอันนี้เป็นจอมใช่ไหมอันนี้เป็นจอมนะคะจอมเนี่ยจะแสดงหน้าไม้สุดฟอร์มให้เห็นเลยนะคะหลังจากที่เขาฟื้นแล้วนะหลังจากที่เขาฟื้นตัวจากการผ่าทำจำนวนแล้วนะคะนี่วันนี้น้องมีหน่อของนางกิรินีเทวีมาแบ่งให้กับพี่ๆด้วยแต่ว่าให้ดูต้นแม่ก่อนนะคะให้ดูต้นให้มันพามาดูต้นเต็มฟอร์มก่อนว่าสวยขนาดไหนตอนเด็กๆจะยังไม่กัดสีนะคะพี่อันนี้เป็นหน่อที่หน่อที่จะเอามาแบ่งเนี่ยจะเป็นหน่อที่แยกตั้งแต่หน่อเล็กๆเลยนะคะแยกตั้งแต่หน่อเล็กๆเลยนะคะสีก็อาจจะเพิ่งเริ่มมานิดๆนะนี่นะคะแต่สีสวยมากค่ะพี่ปะสีชมพูสวยแต่กับกระดูกขาวนะคะบอลเก่าอีกหนึ่งตัวนะเก็บสะสมมาแล้วน้องพามาดูต้นที่แบ่งกันอันนี้เป็นไม้หน่อนะคะเดี๋ยวก่อนสำหรับพี่ท่านใดที่เพิ่งเปิดมาเจอนะคะเคยสุพรรณชาแนลเป็นครั้งแรกแล้วถ้ายังไม่ได้กดติดตามน้องฝากกดติดตามด้วยนะจำหน่ายบอลสีนะคะราคาเบาๆค่ะสนใจต้นไหนพี่ๆโทรสั่งซื้อได้นะคะที่เบอร์0982650905ค่ะสามารถโทรได้แอดไลน์ได้หรือถ้าสะดวกจะสแกน QR code ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะค่าส่งบอลสีอยู่ที่60บาทเหมาจ่ายไม่บวกเพิ่มทั้งโอนเงินแล้วก็เก็บเงินปลายทางหมายถึงว่าเหมาจ่ายคือพี่ๆจะสั่งกี่ต้นก็แล้วแต่เสียค่าส่งให้น้องแค่60เท่านั้นต้นเดียวน้องก็ส่งนะหลายๆท่านบางทีทักมาสอบถามเนาะพี่สั่งต้นเดียวได้ไหมส่งหรือเปล่าน้องส่งให้นะคะขนส่งอยู่ใกล้บ้านค่ะพี่นะคะต้นเดียวน้องก็ส่งให้นะสนใจต้นไหนก็โทรได้เลยหรือถ้าบังเอิญเจอกันแล้วยังไม่ถูกใจต้นไม้ที่น้องนำมาแบ่งก็สามารถแอดไลน์ทักทายทิ้งไว้ก่อนได้เหมือนกันนะจ๊ะกระโจมอบบอลสีแล้วก็ดินหมักใบดินใบก้ามปูหมักธรรมชาติก็ยังสั่งซื้อน้องได้ตลอดนะคะกระโจมชุดละ89บาทค่าส่งเหมาจ่าย 1-3 ชุดแรก55บาทชุดที่4ขึ้นไปก็อยู่ที่บวกเพิ่มชุดละ5บาทเนาะบวกเพิ่มชุดละ5บาทแล้วก็ถ้าพี่ๆเก็บปลายทางสำหรับกระโจมเนี่ยน้องขออนุญาตบวกเพิ่มค่าบริการ20บาทเท่านั้นได้ไปทั้งเซตเลยนะคะแต่ต้องไปประกอบเองประกอบง่ายๆ5นาทีเสร็จค่ะพี่ๆใช้ได้เป็นปีถุงเหนียวกระมังไม่แตกก็ใช้ได้เป็นปีเลยนะคะประกอบง่ายมากนะกันลมกันแมลงได้ดีพักฟื้นไม้ได้ทุกชนิดค่ะเอาไปแค่เซตละ89บาทเท่านั้นได้ครบเซตเลยนะคะสามารถเอาไปประกอบและพร้อมใช้งานได้เลยส่วนดินก็จำหน่ายเป็นเซตเช่นเดียวกันนะคะเซตละ5กิโลกรัมโดยประมาณจำหน่ายที่เซตละ150บาทสำหรับพี่ๆที่โอนเงินเนาะอันนี้น้องไม่ได้บวกค่าส่งนะคะน้องส่งฟรีให้สำหรับดินนะแต่ถ้าพี่ๆท่านใดเก็บเงินปลายทางนะคะเซตหนึ่ง5กิโลกรัมโดยประมาณเช่นเดียวกันแต่ว่าน้องขอบวกเพิ่มค่าบริการไปนิดนึงนะคะอยู่ที่เซตละ170บาทโดยที่ไม่มีค่าจัดส่งเช่นเดียวกันนะคะเปิดถุงใช้งานได้เลยค่ะไม่ต้องทำอะไรแล้วนะเปิดถุงใช้งานได้ทันทีนะคะมาดูต้นที่แบ่งของนางกิรินีต้นนี้น้องแบ่งให้พี่ๆที่ราคา70บาทนะขออนุญาตขายราคาต่างกว่าต้นผ่านิดนึงถ้าผ่าน้องก็ขายแค่50แหละถ้าไม้กระถาง4เนาะแต่ด้วยความที่ต้นนี้มันเป็นหน่อเนาะนะคะมันเป็นไม้หน่อเริ่มกัดสีแล้วพี่ๆเห็นไหมเห็นไหมคะถ้าไม้หน่อเนี่ยเรื่องความไวเนี่ยเรื่องเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะตรงแม่ใช่มันจะตรงแม่มันจะไม่แผงแล้วก็มันจะโตไวมันโตไวนะคะเห็นปะเริ่มกัดสีแล้วนะคะรากแข็งแรงเดินดีแล้วค่ะอยู่ในกระถางสีก็จริงแต่ว่ารากแข็งแรงเดินดีแล้วนะคะเดี๋ยวเลี้ยงอีกสัก 2-3 ใบก็อัพไซด์ได้แล้วนะจ๊ะน้องขอ70บาทพอนะคะสำหรับกิรินีเทวีนะไปต่อค่ะเธอเอาไปเก็บค่ะมาต่อที่ต้นนี้ไม้เฉียววันนี้มีสัตว์มาแบ่งหลายตัวเหมือนกันเอ๊ะหรือมีกี่ตัวไม่แน่ใจอ่ะไม้เฉียวก่อนเลยม้าเฉียวเต็มฟอร์มแล้วเหมือนกันนะคะกัดสีเรียบร้อยแล้วต้นโตๆดูความสูงรวมกระถางก่อนพี่ๆสูงเกือบ
60เซนได้นะคะใบไม่ดกไม่เป็นไรไม่ต้องแคร์ดูตรงนี้ดีกว่านะคะนี่เหมือนมีหน่อมาแล้วเห็นไหมแทรกมาตรงข้างๆนี้ไม่ใช่หลอดใหม่นะคะถ้าหลอดใหม่จะต้องขึ้นข้างในนะถ้าหลอดใหม่ต้องขึ้นข้างในแต่ว่าตรงนี้แซมมาตรงนี้คือเป็นหน่อแล้วนะคะมีหน่อแล้วด้วยมีหน่อแปลว่ามีหัวถึงหัวจะไม่ใหญ่มากแต่ก็ถือว่ามีนะเพราะว่าหน่อชิดโคนแบบนี้นะคะอ่ะไม้ได้อายุแล้วแหละพี่ๆเอาไปทำจำนวนทำฟอร์มกอได้มาเฉียวน้องแบ่งให้ที่อันนี้ไม้กระถาง6พร้อมทำจำนวนแล้วเทียบขนาดใบกับฝ่ามือให้ดูนะคะนี่เลยต้นไม้เล็กเลยนะจ๊ะต้นไม้เล็กเลย170บาทน้องให้พี่ๆราคาดีมากม้าเฉียว170บาทพร้อมหน่อนะจ๊ะไปค่ะต่อกันที่นี่อ่ะนกละกันเดี๋ยวขอนกก่อนนะคะเธอนี่อ่ะวันนั้นเหมือนมีลูกค้าถามหาไอ้เราก็ลืมไปว่ามีในตู้นะจ๊ะนกสดายุค่ะเดี๋ยวเหมือนว่าอ้อต้นเดียวคุณไม่ใช่สองต้นเนาะต้นเดียวต้นเดียววันนั้นขายเท่าไหร่นะ170เหมือนกันแหละอ่ะน้องให้เท่าเดิมนกสดายุค่ะเดี๋ยวยังไงถ้าพี่ที่สนใจนะคะวันนั้นน้องหาไม่เจอจริงๆนะสั่งซื้อได้นะคะก็เหมือนเดิมนะกติกาเดิมใครไวใครได้นะต้นนี้ฟอร์มสวยค่ะนกสดายุนะความสูงรวมกระถางเกิน30เซนแล้วเทียบกับขอบตู้เกือบ60เซนนะคะน้องให้170บาทเช่นเดียวกันสวยมากมันเริ่มเต็มฟอร์มแล้วนะคะพี่เนี่ยปะเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเริ่มเต็มฟอร์มมันเต็มฟอร์มแล้วล่ะอ่ะเธอก็จะแข่งกับฉันทำไมกระเหว่าเสียงสู้กระเหว่าไม่ได้เลยแล้วเธอมานกร้องอยู่ใกล้ๆเราด้วยใกล้ชิดเกินแล้วเธอแล้วเสียงดังมากอ่ะไปแล้วก็เราแข่งสู้ไม่ได้เลยอ่ะมาต่อค่ะกลับมาตรงนี้ต่ออ่ะเอาไปนกสดายุเห็นปะเริ่มกระสีแล้วอ่ะไม่ต้องพูดเยอะ170บาทฟอร์มสวยๆค่ะพี่ไม้กระถาง6อัพไซส์ลง8ได้แล้วนะจ๊ะอันนี้เรียกว่าใบยาวหรือใบหอกนะไหนอันนี้เหรอมันก็เป็นพวกตระกูลนั้นแหละใบยาวใบหอกไปแยกให้มันละเอียดมากเลยจะเทียบอ่ะไม่เป็นไรสุพรรณหงส์ค่ะพี่ต้นนี้นะคะน้องให้ดูต้นเต็มฟอร์มก่อนต้นนี้ก็เป็นต้นจอมเช่นเดียวกันนะคะใครถนัดไม้ไซส์กระถาง4รอเลยนะคะน้องใส่กระถางละ2ต้นแบบจุกๆนะแต่ว่าถ้ารอไม่ไหววันนี้ให้ดูต้นเต็มฟอร์มนะคะไม้จอมก่อนของสุพรรณหงส์นะคะสำหรับพี่ๆท่านใดที่ชอบบอนใบยาวใบน้องจะตั้งขึ้นแบบนี้ชี้ฟ้าเลยเห็นปะนะคะสุพรรณหงส์อยู่ในตับเรือสุพรรณหงส์อยู่ในตับเรือค่ะพี่อีกต้นหนึ่งจะเป็นวาสุกีแต่วันนี้วาสุกียังไม่มีแบ่งนะจ๊ะใบยาวเกินฝ่ามือแล้วถ้าเต็มฟอร์มยาวกว่านี้ได้อีกเนาะน้องจะบอกเลยนะมาดูต้นที่แบ่งคือต้นนี้ไซส์ตั้งแม่แล้วแหละนะคะอยู่ในกระถาง6วันนี้น้องขอพี่ดูก่อนนะปกติน้องขาย200กว่าถึง300นะคะไซส์เนี้ยวันนี้ให้180บาทพี่ดูขนาดใบก่อนสีจะเริ่มแดงขึ้นเรื่อยๆนะคะอยู่ในกระถาง6อ่ะดูนี่ความสูงต้นไม้เล็กเลยสูงเกิน30เซนแล้วนะจ๊ะเอาไปที่180บาทพอสำหรับสุพรรณหงส์ราคาดีมากนะคะน้องบอกเลยว่าราคาดีมากราคานี้คือพี่ต้องรับอ่ะเชื่อน้องสวยจริงๆนะคะเนี่ยเห็นปะนะเดี๋ยวไปเลี้ยงไล่แดดอีกนิดนึงค่ะสวยมากแล้วก็ให้ออกสักอีก2ใบอัพลง8ได้ละนะคะอัพลง8ได้ละนะเนี่ยให้ดูอีกทีนึงเห็นปะใกล้เคียงกับต้นจอมเลยนะขนาดนะคะฝากด้วยนะสนใจก็โทรสั่งซื้อได้เลยจ้ะต่อที่ต้นนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นไม้แยกหน่อเหมือนกันนะคะภูมิมะเทพพบุตรเป็นเทพประจำวันอังคารนะคะอันนี้ไม้แยกหน่อนี่ใบใหม่ของหน่อนะคะขึ้นมาแล้วภูมิมะจะกัดชมพูนะคะพี่เดี๋ยวน้องขึ้นรูปต้นเต็มฟอร์มให้นะคะภูมิมะจะกัดชมพูแล้วก็จะมีหูใต้ใบโอ้แม่เจ้าสามีใส่ดินเยอะมากโอ้โหเธอใส่ดินแบบเห็นไหมภูมิมะจะมีหูใต้ใบพี่สังเกตดูนี่ดูหูจึ้งๆเลยหูจึ้งๆเลยไม่ต้องรอให้ต้นแก่ด้วยเห็นไหมมีหูใต้ใบนะคะภูมิมะเทพพบูรเทพประจำวันอังคารไม้แยกหน่อต้นนี้โอ้โหกระถางหนักมากก
อนแรกก็บอกว่าจะแบ่งให้สักร้อยหนึ่งแต่ขอค่าดินนิดนึงคือไม่ได้ขอค่าดินขอค่าน้ำหนักเจอค่าส่งแล้วแหละพี่พูดง่ายๆคือมันหนักมากเธอใส่ไปได้ยังไงนี่กระถางนี้เกือบโลมั้งเนี่ยดินหนักมากเลยเธอใส่แบบโหดมากคือแบบว่ารากมันถึงได้ติดไวนะเอาไปที่เท่าไหร่ดีเธอขอ120บาทแล้วกันอ่ะขอ120นะคะพี่ๆภูมิมาเทพบุตรนะกระถาง6ค่ะไม้หน่อนะคะย้ำอีกรอบหนึ่งไม้แยกหน่อจ้ะอ่ะมาต่อที่เดี๋ยวขอต้นนี้ค่ะอ่ะองค์หญิงทองฝันค่ะป้ายสวยๆพี่ๆต้นโตๆนี่โอ้โหต้นนี้แดงสวยป้ายตัดกับป้ายขาวสวยมากไม้ป้ายไม้เก่านะคะเก่าเลยแหละเรียกว่าเก่าได้เลยเพราะว่ามานานแล้วมีมานานแล้วนะคะไม่ต้องพูดถึงช่วงฮิตๆนะว่าราคาเท่าไหร่ราคานี่เจอแล้วแบบใจหายใจคว่ำไซส์นี้ไซส์แม่พันนะคะไซส์ตั้งแม่สูง30เซนและกระถาง6นิ้วน้องให้ที่130บาทป่ะอ่ะ130ป่ะพี่ๆต้นใหญ่ๆเนี่ยเลยอ่ะนะองค์หญิงทอฝันใครยังไม่มี130บาทพอจ้ะต้นนี้เท้าไกรสอนหน้าน้ำตาลหน้าทำไมน้องถึงบอกว่าหน้าน้ำตาลเดี๋ยวมันจะมันมีประมาณ5 6หน้าโอ้มันมีหลายสีพี่เท้าไกรสอนมันได้หลายสีเห็นมั้ยนะพี่ดูหน้าน้ำตาลเห็นมั้ยเดี๋ยวตรงนี้มันจะกัดขาวหมดเลยนะน้ำตาลมันหายากใช่เดี๋ยวมันจะกัดขาวหมดเลยเสร็จแล้วพอกัดขาวเนี่ยอันนี้มันก็จะเหลือบชมพูไปด้วยนึกภาพออกมั้ยถ้านึกภาพไม่ออกติ๊งขึ้นรูปให้ค่ะ ต้นนี้น้องขายพร้อมลูกนะคะน้องมีลูกติดแล้วเดี๋ยวให้ดูขนาดใบก่อนค่ะพี่ๆนี่โอ้โหใบใหญ่มากนะคะใบใหญ่มากๆใหญ่กว่าฝ่ามือแล้วก็ใบยาวนะคะสะโพกกว้างนะหน่อฝั่งนี้เห็นแล้ว1ต้นและเรารุ่นมีหน่อเดียวอ๋อโอเคลูกติด1ต้นไม่เป็นไรมีลูกติด1ต้น180บาทไซส์แม่พันธุ์เท้าไกรสอนตับรามเนาะตับรามมาเกียนนะคะพี่เพไซส์แม่พันเลยอ่ะความสูงเนี่ยเอาจริงๆน้องสูงเกิน30เซนแล้วนะเห็นปะน้องสูงเกิน30เซนแล้วค่ะพี่ๆคือต้นใหญ่มากคือได้ไปก็คุ้มมากวันนี้น้องขายแบบราคาดีมากเพราะว่าตอนเนี้ยต้องบอกพี่ๆก่อนว่าน้องเริ่มทยอยเอาแม่พันออกจากตู้แล้วก็เอาไม้กระถาง4เข้ามานะคะมันก็เลยจำเป็นที่จะต้องเคลียร์ไม้ออกถ้ามีไม้ไซส์ใหญ่มีช่วงนี้ก็เลยจะมีไม้หน่อแล้วก็ไม้ไซส์ใหญ่บางต้นที่เรามีแม่พันธุ์มากกว่า2ถึง3ต้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมาแบ่งให้เยอะหน่อยนะคะก็จะมาแบ่งให้พี่ๆเยอะหน่อยอย่างเงี้ยอันนี้ไซส์แม่พันธุ์พร้อมลูกไม่แงะออกนะให้พี่ๆไปทั้งกระถางแบบนี้เลย180บาทพอนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่จะแจ้งนะคะคือคนสวนใกล้จะเข้าผ่าตัดแล้วนะคะก็อาจจะต้องพักอาจจะมีคลิปสั้นลงบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ว่าอาจจะต้องพักแพ็คส่งไม้ไปสักระยะหนึ่งอาจจะสักประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือว่าอาทิตย์กว่าๆนะคะเพราะว่าจะน่าจะนั่งทำงานได้ไม่มากเท่าไหร่เนาะนะคะยังนั่งทำงานมากได้มากไม่เท่าไหร่นะคะก็แจ้งพี่ๆเอาไว้ก่อนเลยแต่ช่วงนี้น้องยังส่งให้ได้อยู่ก่อนเข้าโรงพยาบาลนะคะยังส่งไม้ให้ได้อยู่เพราะฉะนั้นคือถ้าตอนนี้ชอบต้นไหนชอบคือรีบสั่งไว้ก่อนได้เลยนะจ๊ะนะเพราะว่าอันนี้คือสั่งปุ๊บส่งปั๊บเลยนะคะเร่งส่งให้นะอ่ะจบที่เท้าไกลสอนไปก่อนมาต่อที่อ่ะมาต้นนี้เลยค่ะเถอะเอาหน่อต้นนี้มาเลยค่ะอ่ะขอตับสะพานก่อนไม่ใช่ตับฉลองพระนครแหมสะดุ้งเลย คนปลูกสะดุ้งเลยตับฉลองพระนครค่ะมหาดิลกภพค่ะพี่ไม้หน่อนะคะไม้หน่อต้นนี้กำลังสวยฟอร์มกำลังสวยๆนะคะเหมือนเดิมน้องแยกตั้งแต่หน่อเล็กๆนะคะสีอาจจะยังไม่มาแต่ว่าทรงใบฟอร์มต้นกำลังสวยเลยนะคะขอคนรับราคาได้เพราะว่ามหาดิลกภพคือมันเป็นไม้ที่ยังเป็นจำนวนน้อยแล้วก็คนก็ยังตามหาอยู่ตับฉลองพระนครนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่คนเล่นเยอะเหมือนกันนะคะพี่ๆเก็บสะสมใช่แล้วพยายามเก็บสะสมให้ครบอยู่นะคะส่วนตัวอื่นที่เพิ่งแบ่งไปอะไรนะชื่ออะไรนะที่เราลงกระถางไว้แล้วอะกระถางสี่ชื่ออะไรนะอุดมราชนิเวศอันนั้นก็รอนิดนึงนะคะดูอะไรแล้วเธอลองเอามาอัปเดตให้ดูสักกระถางได้ไหมว่าประมาณไหนละที่เราลงกระถางไปอุดมราชนิเวศ
เดี๋ยวแบ่งต้นนี้ก่อนนะคะเนี่ยมหาดิลกภพเห็นไหมพี่ไม่ใช่ฮกหลงนะอย่าบอกว่าน้องเป็นฮกหลงนะจ๊ะนะคะดูก่อนใครบอกเป็นฮกหลงตีมือแตกเลยนะคะนี่สวยมากอันนี้คือมันเป็นต้นจอมอ่ะแล้วอยู่นอกตู้น้องก็ดูว่าเวนเอ้ยว่าเวนดูอะไรนะเรียกไม่ถูกอ่ะเออนั่นแหละมันดูแบบว่าใบน้อยนิดนึงนะคะพี่ๆแต่ความสวยคือแบบว่าสวยแล้วเพราะว่าฟื้นแล้วนะคะเนี่ยเริ่มกลับมาสวยแล้วเพราะว่าฟื้นละนะคะน้องแบ่งหน่อต้นนี้มหาดิลกภพตับฉลองพระนครน้องขอที่250บาทจากปกติก็คือ300กว่านะจ๊ะพี่จ๋าแล้วหน่อโตไวนะคะหน่อโตไวแล้วก็รับประกันความตรงปกนะคะน้องอยู่ในกระถาง6ค่ะพี่ต้นโตสูงเกิน20เซนแล้วใกล้เคียงกับ30เซนแล้วนะจ๊ะถ้าสนใจต้นนี้โทรได้เลยเพราะว่าต้นนี้นี่คือแบบมีเท่าไหร่ก็ไม่พอจริงๆนะคะนะถ้าชอบจัดได้เลยมาหาดิลกภพค่ะมาอวดพี่ๆหน่อยอุดมราชนิเวศอยู่ประมาณนี้แหละนะใกล้แล้วแหละเดี๋ยวเป่าคาถาให้น้องนิดหนึ่งเดี๋ยวก็โตนะคะมาปิดที่ต้นนี้อุ๊ยอยากจะเอาต้นแม่มาอวดเหลือเกินถ้าทำฟอร์มกออยากให้พี่ๆได้เห็นว่าจะสวยขนาดไหนแต่ขี้เกียจออกไปข้างนอกอ่ะเพราะว่านั้นก็ให้ดูไปแล้วเนาะไม่เป็นไรเนาะปิดเลยละกันนะคะปิดที่ต้นนี้เลยละกันอะไรนะเธอซับเศรษฐีไม้แยกหน่อต้นนี้หน่อใหญ่พี่หน่อใหญ่สุดกว่าเพื่อนเลยที่เอามาแบ่งนะเพราะว่าที่เหลือยังอันที่เหลือเนี่ยเป็นหน่อเล็กๆทั้งนั้นเลยอันนี้ให้ดูเห็นไหมหน่อใหญ่ไม่ใหญ่อ่ะเนี่ยสูงเกิน30เซนแล้วอ่ะพี่หน่อใหญ่มากลากเดินดีแล้วถึงเอามาแบ่งนะจ๊ะนี่คือใบใหม่ของน้องนะคะนี่คือใบเก่าสังเกตดูใบเก่ายังไม่ทิ้งใบเลยเอาไปทำฟอร์มกอสวยมากต้นนี้อยู่ในกระถาง5ส่วนใหญ่หน่อน้องจะไว้กระถาง5กระถาง6หรือแล้วก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ไม้หน่อกระถาง5กระ6มันหมดเนาะก็ใส่กระถาง4ไว้แต่หน่อคือหน่อนะคะบอกเลยหน่อคือหน่อผ่าคือผ่านะคะน้องจะไม่เอามาหลอกลูกค้านะนะหน่อก็คือหน่อจะบอกเลยนะคะเห็นไหมนี่เธอดูสีก่อนโอ้โหสวยมากซับเศรษฐีบอลเก่าอีก1ตัวเหมือนกันค่ะพี่แต่น้องมีเอกลักษณ์แบบสวยจึ้งจริงๆไม่มีต้นแม่เดี๋ยวขึ้นรูปให้ก็ได้นะคะนี่อันนี้คือเป็นเพิ่งเริ่มต้นนะจ๊ะอาจจะคล้ายกับตัวมายุรักคนทันแต่ไม่ใช่น้องเคยแจ้งความต่างไปแล้วนะคะไปหาคลิปย้อนดูได้นะคะสำหรับมายุรักคนทันกับซับเศรษฐีไม่เหมือนกันนะจ๊ะนะคะต้นนี้เป็นไม้หน่อหน่อใหญ่น้องขอราคานิดนึงนิดเดียวขอความสวยนิดนึงขอ150บาทเพราะว่าต้นโตจริงๆพี่ดูโคนเนี่ยให้ดูใกล้ๆเทียบกับนิ้วโป้งเห็นปะคือไม้ค่อนข้างจะแข็งแรงเลยนะคะไม้ค่อนข้างจะแข็งแรงเลยแหละนะซับเศรษฐีไม้แยกหน่อกระถาง5ใส่แม่พันธุ์เลยแหละเอาไปเลี้ยงอีกนิดนึงพี่ๆเอาไปทำจำนวนต่อได้นะต้นนี้น้องขอ150บาทนะคะสนใจต้นไหนชื่นชอบต้นไหนโทรได้เลยนะคะพี่ๆที่0982650905ค่ะสามารถโทรได้แอดไลน์ได้หรือสแกน QR code ที่หน้าจอก็ได้เช่นเดียวกันนะคะค่าส่งจ่ายแค่กระถางแรกกระถางเดียว60บาททั้งโอนแล้วก็เก็บเงินปลายทางกระถางต่อไปไม่เสียค่าส่งนะคะก็คือเหมาจ่ายนั่นแหละพูดง่ายๆนะคะนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพี่ๆนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าก่อนเข้าโรงพยาบาลมีโอกาสได้ถ่ายคลิปอีกน้องก็จะพยายามหาไม้มาแบ่งให้อีกนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันไม่กี่วันนี้เดี๋ยวแฟนก็ต้องเตรียมตัวเข้ารับการผ่าตัดแล้วนะคะแต่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรแต่ก็มันก็ต้องพักฟื้นหลายวันเลยแหละนะคะพักฟื้นหลายวันเลยนะคะแผลผ่าตัดไม่น่าจะหายง่ายๆนะคะเนาะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเขยโซพันชาแนลไว้ด้วยนะคะมีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอลสีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ